สุดท้ายจริงๆแล้วนะครับของวันนี้ก็คืออินเทอร์เน็ตอินทราเน็ตแล้วก็เอ็กทราเน็ตนะเราจะได้ยินคำว่าอินเทอร์เน็ตบ่อยๆนะครับแต่ทีนี้อินทราเน็ตกับเอ็กทราเน็ตเนี่ยนะครับถ้าอินเทอร์เน็ตเวอร์ไวด์ถ้าเป็นอินทราเน็ตในองค์กรเท่านั้นในองค์กรเท่านั้นถ้าเป็นเอ็กทราเน็ตคือในองค์กรและนอกองค์กรบางเขาเรียกว่าอะไรบางโปรเซสหรือว่าบางลักษณะการทำงานเท่านั้นสมมติอินทราเน็ตมีทั้งหมด7ขั้นตอนมีขั้นตอนที่1 2 3 4 5 6 7แต่ขั้นตอนที่5เนี่ยเปิดให้เป็นเอ็กทราเน็ตก็คือผู้ใช้ที่อยู่ภายนอกองค์กรสามารถที่จะเข้ามาใช้งานภายในองค์กรได้แต่ผู้ใช้ที่อยู่ภายนอกจะใช้งานได้แค่ขั้นตอนที่5เท่านั้นขั้นตอนที่1 2 3 4 6 7จะไม่สามารถใช้งานได้เหมือนกับไปรษณีย์เหมือนกับไปรษณีย์ไทยที่เราที่เปิดเป็นเอ็กทราเน็ตก็คือตัวที่ชื่อว่าอะไรนะตรวจสอบแทร็กนะครับตรวจสอบแทร็กอันนี้แหละคือเป็นลักษณะของเอ็กทราเน็ตก็คือจริงๆแล้วการขั้นตอนการส่งไปรษณีย์นี้มันมีเป็น10ขั้นตอนสมมติใช่ไหมครับแต่ว่ามีขั้นตอนหนึ่งก็คือตรวจสอบแทร็กเนี่ยไปรษณีย์เปิดให้บุคคลภายนอกได้ใช้งานอันนี้แหละคือลักษณะของเอ็กทราเน็ตนะครับอันนี้คือลักษณะของเอ็กทราเน็ตแต่ขั้นตอนต่างๆที่นอกเหนือจากขั้นตอนนี้มันก็จะอยู่ในขั้นตอนของอินทราเน็ตนะครับเป็นอินทราเน็ตบ้างนะครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับอันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อไปได้นะครับเอ็กทราเน็ตนี่คือคล้ายๆกับไอ้ที่เรื่องของเราจะไปหาวิทยานิพนธ์ของห้องสมุดต่างๆของมหาวิทยาลัยใช่ไหมครับใช่ก็นั่นก็ใช่ของมช.อะไรเงี้ยใช่ไหมครับแต่ว่ามันบางทีมันจะจำกัดสิทธิ์คืออาจจะต้องเป็นนักศึกษามช.หรืออาจจะต้องเป็นผู้ที่มี username หรือว่า password ก่อนที่เข้าไปใช้งานระบบได้เคยสมัครไว้แล้วก็โดนจำกัดสิทธิ์ว่าค้นหาได้วันละ5เรื่องเท่านั้นใช่ให้เป็นบุคคลภายนอกอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือเป็นลักษณะของเอ็กทราเน็ตนะก็ช่วยทำให้หรืออีกอย่างนึงคือLotusง่ายๆเลยLotusทำลักษณะของเอ็กทราเน็ตก็คือเปิดระบบสต็อกสินค้าให้กับบริษัทผู้ผลิตสินค้าเห็นสต็อกของตัวเองถ้าสินค้าของตัวเองเหลือในสต็อกของโลตัสน้อยกว่าสมมติน้อยกว่า10ให้ส่งสินค้ามาไว้ที่สต็อกได้เลยโดยที่โลตัสไม่ต้องทำอะไรคือไม่ต้องสั่งของไม่ต้องโทรศัพท์ไปสั่งไม่ต้องอีเมลไปก็คือเปิดระบบไว้ที่จริงระบบโลตัสมันมีตั้งแต่เอาเข้าอะไรต่างๆใช่ไหมเบิกจ่ายในสต็อกแต่ระบบที่โลตัสเปิดก็คือส่วนที่เป็นเอ็กทราเน็ตก็คือให้บริษัทที่ผลิตสินค้าต่างๆที่ส่งให้โลตัสเนี่ยเห็นว่าสต็อกของตัวเองเนี่ยเห็นไปเลยว่าของของเราตรงนี้จะหมดเหลือเท่าไหร่ใช่สบายแล้วก็โดยที่ไม่ต้องสมมติของมันหมดใช่ไหมเราต้องรออีก3วัน7วันกว่าของจะเดินทางมาถึงใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดโลตัสเปิดแบบนี้ปุ๊บเห็นละว่ายาสีฟันนะเหลือแค่10กล่องเท่านั้นเองฉะนั้นบริษัทยาสีฟันคือส่งมาเลยส่งของมาเลยแล้วก็ค่อยมาสู่กระบวนการต่อไปคือแค่เห็นแค่สต็อกของตัวเองผ่านระบบเว็บเบราว์เซอร์แต่ที่เหมือนกัน3อันตัวนี้คืออะไรครับสิ่งที่เหมือนกันของอินเทอร์เน็ตอินทราเน็ตแล้วก็เอ็กทราเน็ตที่เหมือนกันคือใช้งานผ่านระบบเครือข่ายแล้วก็ต้องมีเว็บเบราว์เซอร์ในการเป็นโปรแกรมที่เปิดในการใช้งานไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นเอ็กทราเน็ตไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตต้องเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาก่อนในการใช้งานนะครับมันก็จะเพิ่มความสะดวกให้ใช่มั้ยผมไม่ต้องมานั่งเช็คสินค้าใช่มั้ยครับหรือตามไม่ต้องมานั่งเช็คสินค้าว่าสินค้าอะไรควรจะสั่งไม่ควรจะสั่งสินค้าอะไรเหลือน้อยอะไรเหลือมากใช่มั้ยครับพอเปิดระบบเอ็กทราเน็ตปุ๊บบริษัทตัวเองก็ต้องอยากจะขายของอยู่แล้วใช่มั้ยครับเมื่อเห็นของตัวเองมันเหลือน้อยฉะนั้นเขาก็ส่งมาเลยแล้วแต่ละที่มันไม่ส่งมาชมกันนะคะอ๋อมันอยู่ที่ข้อตกลงของโลตัสอีกทีนึงว่าเขาจะตกลงบริษัท A บริษัท B ยังไงสมมติบริษัท A ให้สิทธิ์ยังไงแต่สินค้าของแต่ละบริษัทมันไม่ซ้ำกันอยู่แล้วอย่างเช่นคอลเกตยาสีฟันประเภทยาสีฟันเนี่ยก็มีคอลเกตดาลี่อะไรเงี้ยโลของโลตัสอะไรเงี้ยคือเขาก็จะเห็นบริษัทของตัวเองเท่านั้นแต่ละบริษัทก็จะเห็นจำนวนของตัวเองเท่านั้นของตัวเองแต่ไม่เห็นของที่อื่นนะครับไม่เห็นของที่อื่นก็คือกำหนดสิทธิ์ไว้ว่าคอลเกตนะคุณใช้ยูสเนมพาสเวิร์ดนี้ดาลี่คุณใช้ยูสเนมพาสเวิร์ดนี้พอเราอินเข้ามาก็จะเห็นแต่ข้อมูลของบริษัทเท่านั้นอันนี้คือลักษณะของเอ็กทราเน็ตนะครับเขียนไวมากวันนี้เราไหนละเขาคิดกันได้ขนาดนั้นแล้วพวกเราละแต่มันเป็นระบบใหญ่ครับที่ไม่ระบบประมาณระบบแบบนี้ไม่ได้ถูกโปรแกรมเมอร์เขียนขึ้นมาคนเดียวสองคนเดียวสมมติเขาจะซื้อเป็นสิบล้านเลย
เขาจะเขียนเป็นทีมรวมเงินมาใช่ครับรวมทีมนึงอ่ะสมมุติขายโปรแกรมสต็อกสินค้าให้โลตัสอย่างเงี้ยมีเอ็กซ์เทอร์เน็ตด้วยขายอยู่10ล้านอะไรเงี้ยค่อนข้างที่เป็นระบบใหญ่เลยนะครับเซเว่นนี่ไม่ขนาดนั้น